ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความมานำเสนอเรื่องทำไมต้องวางแผนการวางแผนคือกระบวนการในการกำหนดเป้าหมายไว้ในอนาคตการใช้ทรัพยากรและการปฏิบัติงานที่จะบรรลุผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ประโยชน์ของการวางแผน 1. การวางแผนเป็นการกำหนดหรือกรอบการดำเนินงานขององค์กรเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 2. การวางแผนมีส่วนในการลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานมากขึ้น 3. การวางแผนช่วยให้แต่และแผนกรู้ขอบข่ายและหน้าที่ของตนเอง 4. การวางแผนช่วยลดปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน 5. การวางแผนในการปฏิบัติงานสามารถทำให้การทำงานได้เร็วขึ้นคือประหยัดเวลาและประหยัดทรัพยากรอีกด้วย 6. การวางแผนช่วยให้เกิดกระบวนการควบคุมที่ดีและชัดเจนในแนวทางที่ทุกคนต้องปฏิบัติ 7. การวางแผนการดำเนินงานที่ดีสามารถสร้างข้อได้เปรียบในด้านการแข่งขัน 8. การวางแผนมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารต้องมีการพัฒนากระบวนการคิดและการมองการไกลตลอดเวลาเพื่อนำพาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 9. การวางแผนทำให้เกิดการระดมสมองจากผู้บริหารหลายๆฝ่ายซึ่งจากการพูดคุยปรึกษาหารือกันทำให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 10. การวางแผนคือการระดมทางความคิดในทางอ้อมเราอาจจะได้ผู้บริหารหน้าที่ใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลลักษณะของแผนที่ดีลักษณะของแผนที่ดี 1. แผนที่ต้องสามารถยืดหยุ่นและปรับได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 2. แผนที่ต้องชัดเจนง่ายต่อการนำไปปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนในองค์กร 3. ก่อนที่จะเป็นแผนที่ดีนั้นข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างแผนต้องมีข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือได้และผ่านการวิเคราะห์และพิจารณาเป็นอย่างดี 4. แผนที่ต้องสามารถนำไปปฏิบัติและเกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 5. แผนที่ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในขณะเดียวกันก็ต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งการปฏิบัติจริงได้ที่พนักงานทุกคนในองค์กรจะสามารถนำมาปฏิบัติ